ม .4 ครับวันนี้เรามาต่อกันในข้อที่10นะครับจากคลิปเมื่อวานเขาบอกว่าหญิงชั่งน้ำหนักตัวเองบนดาวเคราะห์1น้ำหนักคือตัวแปรอะไร W น้ำหนักภาษาอังกฤษได้ว่าอะไร weight ตัว M หรือตัว W ถ้า M เป็นตัวอะไรมวลเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า W ดาวเนี่ยเท่ากับ1ส่วน4ส่วน W โลกเท่ากับอะไรเท่ากับ1เพราะเขาบอกว่าเป็น1ส่วน4เท่าของบนผิวโลกถ้าดาวเคราะห์ดวงนี้รัศมีเป็น1ส่วนเท่าของโลกR ดาวเท่ากับ1ส่วน2 R โลกทีนี้เรามาดูนะครับสมมุติว่านี้เป็นโลกอันนี้ก็จะมี R โลกถูกไหมเขาชั่งน้ำหนักตรงนี้ก็จะมีของโลกใช่ไหมอันนี้ดาวอันนี้ก็เป็น R ดาวแล้วก็ชั่งน้ำหนักเรามีสูตรแรงดึงดูดระหว่างมวลว่ายังไงนะครับ FG เท่ากับ G M 1 M 2ส่วนซึ่ง FG ในที่นี้ก็คือแรงอะไรนั่นเองน้ำหนัก FG ก็คือน้ำหนักนั่นเองก็คือ W ถูกไหมเขาถามว่ามวลดาวเคราะห์เป็นกี่เท่าของมวลโลกสมมุติว่าพี่ให้ M1 เนี่ยเป็นมวลคนเพราะฉะนั้น M2 ก็จะเป็นมวลของดาวกับโลกสมมุติพี่แทนค่าสมการที่1เอาของดาวก่อน FG ดาวเป็นเท่าไหร่1ส่วน4เท่ากับ Gm คนก็คือ m คนแล้วก็เป็น m ดาวหารด้วย1ส่วน2แล้วยกกำลัง2เราสังเกตเห็นไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราติดเป็นเศษส่วนเนี่ยมันจะคิดยากพี่จะแนะนำว่าอย่าทำเป็นเศษส่วนให้แปลงเลขอย่างนี้1ส่วน4กับ1ให้แปลงเป็น1ดาวเป็น1โลกเป็นอะไร4คูณ4ทั้งคู่ R ดาวก็เหมือนกัน1ส่วน2ก็แปลงเป็นอะไร2แล้ว R โลกเป็นอะไรเอ้ยเป็น1เอา2คูณได้1กับ2เพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวเลขพวกนี้แทนค่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแทนที่เราจะใช้1ส่วน4ไม่ใช้จะใช้1 1ส่วน2ไม่ใช้ก็จะใช้อะไร1เราจะได้ว่า1 1เราจะได้สมการว่าG M คน M ดาวเท่ากับ1เป็นสมการที่1จากนั้นไปดูสมการที่2นะครับสมการที่2นี่คิดของใครของโลก FG โลกเป็นเท่าไหร่4 FG คือตัว W ใช่ไหมโลกก็เป็นเลขอะไรเนี่ยตรงเนี้ย4เท่ากับ G M คน M โลกส่วนด้วย R R โลกก็เป็นเท่าไหร่2ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นเราจะสมการว่า G M คน M โลกเท่ากับ16เป็นสมการที่2แล้วเขาถามว่าดาวมวลดาวเคราะห์เป็นกี่เท่าของมวลโลก M ดาวส่วน M โลกเราก็จับ2สมการที่ทำอะไรกันหารสังเกตไหมตัวนี้กับตัวนี้ตัด2ตัวนี้ทิ้งเพราะฉะนั้น m ดาวส่วน m โลกก็ตอบว่า1ส่วน16เท่าเสร็จละจดได้ข้อ11นะครับดาวเทียมดวง1อยู่ห่างจากผิวโลกเป็น2เท่าของรัศมีโลกสมมุติว่าอันนี้เป็นรัศมีโลกใช่ไหมโลกมีรัศมีให้เป็น r ละกันดาวเทียมเขาอยู่ห่างจากโลกไป2เท่าก็แสดงว่าดาวเทียมอยู่ตรงนี้ก็เป็น 2R R บวก R ใช่ไหมจะถูกโลกดึงดูดด้วยแรงเป็นกี่เท่าของน้ำหนัก
ดาวเทียมบนผิวดวงจันทร์อันนี้โลกเราก็มาวาดรูปดวงจันทร์ผิวดวงจันทร์อีดาวเทียมมันอยู่บนดวงจันทร์อันนี้ก็เป็นอาจันทร์อาจันทร์อันนี้อาอะไรอาโลกกำหนดให้น้ำหนักของดวงจันทร์เป็น1ส่วน6เท่าของน้ำหนักบนผิวโลกงงไหมกำหนดให้น้ำหนักของดวงจันทร์เป็น1ส่วน6เท่าของน้ำหนักบนผิวโลกต้องมันต้องเขียนว่าน้ำหนักบนไม่ใช่ของหมายถึงว่าดาวเทียมบนดวงจันทร์เนี่ย W บนจันทร์เนี่ยจะต้องมี1ส่วน6และ W บนโลกเป็นเท่าไหร่เป็น1แต่ถ้าใช้1ส่วน6กับ1คิดยากไหมยากเราก็เลยเปลี่ยน W จันทร์เป็นเลขอะไรแทน1และ W โลกเป็นเลข6ตรงนี้เก็บไว้พี่อ่านโจทย์เลยพี่งงวะโดยพิสูจน์ว่าอะไรนะครับแรงดึงดูดระหว่างมวล F G เท่ากับ G M 1 M 2ส่วน R กำลัง2ประเด็นคือดาวเทียมอยู่ห่างจากโลก2เท่าแต่อยู่บนผิวดวงจันทร์แล้วอาโลกกับอาจันทร์ก็ไม่บอกความสัมพันธ์กันด้วยเฮ้ยอ๋อพวกเราก็ FG อ่ะมันก็เท่ากับอะไรก็คือ W อ๋อความแต่ข้อนี้มันถามว่าไอ้ตรงเนี้ย FG ตรงจุดนี้ถ้าเทียบกับ FG ตรงจุดเนี้ยเป็นเท่าไหร่ซึ่ง FG ตรงจุดเนี้ยเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1แต่ FG บนผิวโลกเป็นเท่าไหร่ตรงจุดเนี้ยเป็น6เราต้องไปหาก่อนว่าข้อนี้ต้องเทียบ2ครั้ง1คิดที่โลกก็คือ FG ที่ผิวหารด้วย FG ที่อวกาศอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอวกาศแล้วกันซึ่งเรามีสูตรว่า g m 1 m 2ส่วน r กำลัง2ใช่ไหม g คงที่ไหมคงที่ g ใหญ่คงที่ไหมคงที่ตัดทิ้ง m 1ก็คือมวลของดาวเทียมคงที่ไหมคงที่ตัดทิ้ง m 2มวลของโลกคงที่ไหมคงที่ตัดทิ้งเหลือแค่ r อันนี้ก็จะเป็น r อวกาศหารด้วย r อะไรโลกแล้วทั้งหมดยกกำลัง2รู้ไหมทำไมต้องกลับด้านเพราะว่า fg เนี่ยกับ r เนี่ยแปลอะไรกันอยู่แปลผ่านอะไร6,000จากนั้นน่ะ F ที่ผิวอ่ะรู้แล้วว่าเป็นที่6เราก็ได้ว่า FG อวกาศจับเท่ากับ R R อวกาศเป็น 2R โลก R ที่ผิวโลกก็คือ R โลกแล้วยกกำลัง2ตัดและตัดแสดงว่า FG อวกาศก็จะเท่ากับ6ส่วน4หรือ 1.5 ทีนี้โจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาว่า FG ที่อวกาศเนี่ยหารด้วย FG ที่ดวงจันทร์เท่ากับเท่าไหร่ FG ที่อวกาศเราหามาแล้วได้ 1.5 FG ที่ดวงจันทร์เป็นเท่าไหร่1นี่ไง1พี่บอกไปแล้วว่า W เนี่ยก็คือ FG ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ตอบเลยครับ 1.5 เท่าก็คือ1นะเทียบที่ผิวโลกเนี่ยกับเทียบอวกาศก่อนพอได้ตัวอวกาศปุ๊บก็เอาไปหารกับที่ผิวดวงจันทร์ตัวนี้
มี2สเต็ปเด้อให้ระวังไว้เราจะมาขึ้นเรื่องสนามโน้มถ่วงหรือว่า gravitational field สนามโน้มถ่วงหมายถึงอะไรหมายถึงว่าบริเวณที่แรงดึงดูดของโลกอะสามารถไปถึงดูยังไงถ้าสมมุติวัตถุตกปุ๊บจะต้องหล่นลงสู่ผิวโลกแสดงว่าตรงนั้นยังอยู่ที่สนามโน้มถ่วงแต่ถ้าเราออกไปนอกอวกาศแล้วอะวัตถุจะลอยเท้งเต้งเคยเห็นในหนังใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องออกไปนอกโลกจริงเพื่อไปลองทิ้งวัตถุดูนะครับมันแพงสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงก็คือ1สนามโน้มถ่วงเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์จะมีทิศพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางโลกเสมอนี่จึงเป็นเหตุผลว่าเวลาเราเขียนมวล mg ทำไม mg ถึงต้องพุ่งลงเข้าสู่พื้นสนามโน้มถ่วงคือตัว g นะครับตัว g เล็กนั่นเนาะสนามโน้มถ่วงของโลกเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ g เล็กจากโลกจากรูปเนี่ยโลกดึงดูดวัตถุด้วยแรง fg ซึ่งก็เท่าน้ำหนักเท่ากับ mg นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจากข้อที่ผ่านมาพี่ถึงบอกว่า fg เท่ากับ w เพราะ w เท่ากับอะไรด้วย mg เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะ fg แรงดึงดูดระหว่างมวลก็คือน้ำหนักน้ำหนักก็คือ mg เขียนไว้ด้วยว่าเขียนให้มันเป็น3เท่ากับอ่ะเขียนนี้โอ้เขียนกดผิดเขียนนี้ครับก็คือว่า fgแรงดึงดูดระหว่างมวลเท่ากับ W น้ำหนักเท่ากับ mg 3ตัวนี้มีค่าเท่ากันหมดเลยและ fg มีค่าเท่ากับ g m 1 m 2ส่วน r กำลัง2ด้วยอีกต่างหากทวนอีกครั้งนึงอะไรคือแรงดึงดูดระหว่างมวลสมมติว่ามีมวล2ก้อนอยู่ด้วยกันเงี้ยมวล2ก้อนนี้จะมีแรง fg ซึ่งกันและกันเท่ากันแต่ที่ตรงข้ามหาจากสูตรไหนสูตรนี้แต่ถ้าสมมุติว่าโลกเนี่ยเอามาติดกับวัตถุเงี้ยเราจะเลยอันนี้มันมีอะไรพุ่งลงครับ mg ซึ่งตรงนี้ก็เลยได้ว่า fg อ่ะเท่ากับ mg หรือ fg ก็เท่ากับนั่นเอง w อันนี้ฟิสิกส์เหรอนะเคมีกลับไปเรียนเรื่องอะไรจะทันข้อ1จงหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกณจุดที่ห่างจากใจกลางโลก 10,000 กิโลเมตรแล้วก็กำหนดว่ามวลโลกเป็นเท่านี้ fg เท่ากับ mg เช่นโลกเป็น m ใหญ่วัตถุเป็น m เล็กแรงโน้มถ่วงของโลกคือตัว g เนาะพี่กำลังหาตัว g เล็กนะ fg คือ g ใหญ่ m 1 m 2ส่วน r กำลัง2เท่ากับ mg คำถาม m ตัวเนี้ยเป็น m 1หรือ m 2 m 1 m ไม่ได้กำหนดอะอันนี้ให้เป็น m 1แล้วกันอันเนี้ยให้เป็น m 2อ๋อให้วัตถุเป็น m 1ให้โลกเป็น m 2คำถามคือ mg เนี่ยตัวเนี้ยเป็น m 1หรือ m 2 m 1 เพราะ mg คือน้ำหนักของวัตถุที่พุ่งลงคือ mg ถูกไหมดูก่อนอย่าเพิ่งโจทย์ทีนี้ตัด m 1ได้ชึบแสดงว่าค่า g อ่ะมันคือค่า g ใหญ่ g ใหญ่มีค่าเท่าไหร่นะเรียนเมื่อวาน 6.67 คูณ10กำลังลบ11คูณ m 2ก็คือมวลโลกมีค่าเท่าไหร่6คูณ10 24หารด้วย r r คือนี่ไง r 10,000 10คือ10กำลังอะไร10กำลัง4แต่ r กำลัง2ก็เลยกลายเป็น10กำลัง8เพราะฉะนั้นเนี่ยค่า g เลยเท่ากับดูนะ 6.67 คูณ6ทำไมเลขแปลกวะ 40.02 คูณกับ10กำลัง24ลบ11ลบ8ได้5ทำไมมันเยอะอ่ะอ๋อดูหน่วยดิผิดหน่วยเป็นอะไร
กิโลเมตรแอร์เท่ากับ10กำลัง4กิโลเมตรหรือเท่ากับ10กำลังอะไร7เมตรโอ้โหก็ได้กลายเป็น10กำลัง14เพราะฉะนั้นเอาใหม่ 6.67 คูณ6ได้ 40.02 คูณกับ24ลบ11ลบ14ได้ลบ1หรือก็คือ4เมตร per sec square อันนี้หมายความว่าสมมุตินี่เป็นโลกแล้วจุดตรงนี้ที่ห่างออกมาจากโลก 10,000 กิโลเมตรเนี่ยค่า g เป็นเท่าไหร่ก็ตอบ4เมตร per sec square แบบนี้ข้อนี้ครับดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีมวลมากกว่าโลก2เท่า m ดาวเท่ากับ2 m โลกเท่ากับ1ตีแต่มีเอามารวมเป็นตีนะครับตีรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของโลก r ดาวเท่ากับ1ส่วน2 r โลกเราก็ได้ว่า r ดาวเท่ากับ1 r โลกก็เลยเท่ากับอะไร2อย่าใช้อันนี้เพราะว่ามันเวลาไปคำนวณมันจะยากเดี๋ยวเออแดกนะครับจงหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่ผิวของดาวเคราะห์ดวงนั้นโจทย์ถามว่า G ดาวอ่ะเป็นเท่าไหร่แต่ G โลกเป็นอะไร G โลกก็คือ10ก็ได้อะไรก็แล้วแต่เราจะรู้ว่า G ดาวเป็นเท่าไหร่เป็นอะไรทีนี้เราใช้สูตรอะไรอ่ะก็ใช้สูตรเหมือนเดิม FG เท่ากับ MG FG เท่ากับ G M 1 M 2ส่วนเท่ากับ MG ซึ่ง M ตัวนี้กับ M ตัวนี้ตัดกันเราจะได้ว่าค่า G มีสูตรลัดว่า G M ส่วน R กำลัง2 M ตัวนี้ก็คือดาวหรือโลกก็ได้ทีนี้โจทย์ต้องการ g อะไรครับ g ดาวส่วน g โลกถ้าสมมติพี่ไม่ตัดสูตรดูวิธีคิดเต็มนะก็เป็น g m ดาวส่วน r ดาวกำลัง2 g m โลกส่วน r โลกกำลังตัดตัว g m ดาวเป็นเท่าไหร่ลูก2 m ดาวเป็น2อดาวเป็นเท่าไหร่ครับ1กำลัง2แล้วหารด้วยเท่าไหร่ m โลก1แล้วหารด้วยกำลัง2ก็จะได้ว่า g ดาวส่วน10เท่ากับ 2คูณ4แสดงว่า g ดาวเลยเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย80เมตร per sec squareก็คือ8เท่าของโลกอะงงตรงไหนไหมเออเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเท่าไหร่ก็คูณ4 8ก็ถูกแล้วเอออะไรวะ80ข้อ3ครับดาวเคราะห์ดวง1มีมวลเป็น3เท่าของโลก m ดาวเท่ากับ3m โลกเท่ากับ1มีรัศมีเป็น2เท่าของโลก r ดาวเท่ากับ2 r โลกก็เท่ากับ1ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่ผิวดาว g ดาวเป็นกี่เท่าของผิวโลก g โลกก็เท่ากับอะไร10แต่ถ้ามาเซอร์ให้ใส่ g ก็ติด g ไว้หรือถ้ามาเซอร์ให้ใส่ 9.8 ก็คูณเข้าไปเนาะทีนี้เรามีสูตรหลักว่ายังไงนะแรงดึงดูดระหว่างมวลเรามีสูตรหลักว่า fg เท่ากับ fg เท่ากับ mg แต่ fg เท่ากับ g m 1 m 2ส่วน r กำลัง2เท่ากับ mg m ตัด m เราเลยได้สูตรว่า g เท่ากับ g ใหญ่ m ส่วน r กำลัง2ตัวไหนคงที่บ้าง g ใหญ่คงที่ตัดทิ้งโจทย์ถามว่า g ดาวหาร g โลกเท่ากับเท่าไหร่
m แปรผันตรงก็เป็น m ดาวส่วน m โลกแล้วคูณกับ r โลกส่วน r ดาวยกกำลังสองถ้าเราเข้าใจอย่าไปจับหารใช้วิธีลัดแบบพี่เนี่ยตัดค่าคงที่ทิ้งอีก2ตัวอะไรแปรผันตรงไว้เหมือนกันเห็นไหม g ดาว m ดาวชี้โลก m โลกส่วน r เนี่ยแปรผันหกผันหมายความว่าถ้า g อยู่ข้างบน r อยู่ข้างล่างก็จะกลายเป็น g ดาวแล้วก็ r โลกไว้ข้างบนแล้ว r ดาวไว้ข้างล่างทีนี้มาดูวิธีการแทนค่ามันจะโคตรง่ายเลย g ดาวคือ g ดาวหารด้วย10 m ดาวเป็นเท่าไหร่3 m โลกเป็น1 r โลกเป็น1ส่วน2แล้วยกกำลัง2เพราะฉะนั้น g ดาวจะเท่ากับ3คูณ10ส่วน4เท่าไหร่เอ่ย30ส่วน4 7.5ดาวเคราะห์ดวง1มีมวลมากกว่าโลกเป็น2เท่าแสดงว่า m ดาวเป็น2 m โลกเป็น1เออเด็กๆงงไหม m ดอดอแดดอ่ะ m ดอเด็กคือดาวนะและ m ลอลิงคือโลกเออฉลาดแต่มีรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของโลกหมายถึงว่า r ดาวเป็น1ส่วน2 r โลกเป็น1แต่นิยมไหมไม่ก็เลยเปลี่ยนเป็น r ดาวเป็น1เอ้ย r โลกเป็น2มันจะเบลอๆนิดนึงไม่อ่ะเบลอตั้งแต่โจทย์ละยันความรู้ชมพูเลยนะฮะค่าความเร่งเนื่องจากเป็นกี่เท่าของโลกเขาถามว่า g ดาวอ่ะส่วน g โลกเท่ากับเท่าไหร่g m 1 m 2ส่วน r กำลัง2เท่ากับ m g ตัดอะไรทิ้งนะ m กับ m 1ทีนี้ข้อนี้ g คงที่ไหม g คงที่ตัดทิ้ง m คงที่ไหมไม่ r คงที่ไหมจึงได้สมการใหม่ว่า m ดาวส่วน m โลกคูณส่วน r ดาวแล้วทั้งหมดยกกำลัง g ดาวคือ g ดาวกำลังหา g โลกเป็น10 m ดาวเป็น2 m โลก1 r โลก2นี่ขนาดกูเขียนไว้ข้างๆยังตอบผิด2ส่วน1แล้วยกกำลัง2 2 4 4 2 8 g ดาวเลยเท่ากับ8 10หน่วยเป็นเปอร์เซกสแควร์มาดูข้อ5กันต่อนะครับถ้ามวลของดวงจันทร์เป็น1ส่วน80เท่าของโลก m จันทร์เท่ากับ1ส่วน80 m โลกเท่ากับ1มันก็คือ m จันทร์เท่ากับ1 m โลกเท่ากับเท่าไหร่80ใช้อันนี้นะต่อมารัศมี r จันทร์เท่ากับ1ส่วน4 r โลกเท่ากับ1แสดงว่า r จันทร์เท่ากับ1และ r โลกเท่ากับอะไรนั่นเอง4ให้มวลโลกเป็น m รัศมีโลกเป็นช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ตัดกันทิ้งเขาถามวัตถุที่ตกอิสระบนดวงจันทร์จะมีความเร็วเท่าไหร่โจทย์ถามหา g จันทร์ดังกว่าคนสอนอีกเด้อ g จันทร์ส่วน g โลกเท่ากับอะไรนะพี่ย่อละ mจันทร์ส่วน m โลกคูณกับ r โลกส่วน r จันทร์ทั้งหมดยกกำลัง2 g จันทร์ส่วน g โลกเป็นเท่าไหร่เป็น g เขากำหนด g เนี่ยเขินไหม นี่อ่านโจทย์แล้วใช่ไหม m จันทร์เป็น1 m โลกเป็น80คูณกับ r โลกเป็น4ส่วน1แต่4ยกกำลัง2ก็เลยเป็นอะไร16หาร1 16หาร80เท่าไหร่15เพราะฉะนั้นเราจะเลยได้ว่า g จันเนี่ยเท่ากับ g ส่วน5ตอบข้อ2จงหาค่าความหนาแน่นของเปลือกโลกฮะอะไรคือความหนาแน่นพี่เพ็ญสอนเลยปกติความหนาแน่นคือ d มีสูตรว่า d เท่ากับ m ส่วน v เมื่อกำหนดให้โลกมีรัศมีเป็น r เมตรพี่ถามหน่อยปริมาตรของโลกถือว่าเป็นทรงกลมเนาะสูตรทรงกลมคืออะไรอ่ะ4ส่วน3 pi r กำลัง3
ล้วโจก็ให้ค่า g มาแสดงว่าตรงเนี้ยเราต้องไปหามาก่อนแล้วไงอ่ะก็ g เท่ากับ m หา m โลกมาก่อนอันนี้ d โลกก็ต้องเท่ากับ m โลก v โลกวิธีนี้คือ v โลกละเนี่ย v ตัวเนี้ยคือใช้ได้เลยตอนนี้เราจะหา d โลกก็ขาดแค่ m อะไร v โลกขา m โลก m โลกก็จากสูตร f เท่ากับ mg fg เท่ากับ g m 1 m 2ส่วน r กำลัง2เท่ากับ mg ทีนี้ g เท่ากับ g m รู้ยัง m ตัวนี้ตัดทิ้ง m ตัวที่2คือ m โลกใช่ไหมใช่เราจะได้ว่า m โลกเนี่ยเท่ากับ g r กำลัง2ส่วน g ใหญ่ถูกไหม m 2เนี่ยไม่เป็น m โลกก็เป็น m ดวงจันทร์เป็น m นู่น m นี่แล้วแต่ m 1คือวัตถุที่วางอยู่บนโลกมันตัดทิ้งไปละเพราะฉะนั้นเราจะได้สมการว่า m โลกเนี่ยเท่ากับค่า g คูณ r กำลัง2ส่วน g ใหญ่ถูกไหมงงไหมจากนั้นเรามาดู d โลกก็เท่ากับ m โลกส่วนด้วย v โลก m โลกคือ g r กำลัง2ส่วน g ใหญ่v โลกคือ4ส่วน3พาย r กำลัง3 r กำลัง2ตัดกับ r กำลัง3เพราะฉะนั้นเอา3ย้ายขึ้นไปข้างบนเป็น3อะไรอีก 3g ส่วน 4g พายแต่โจทย์กำหนดว่า g โลกเป็นเท่าไหร่10ก็เป็น30ส่วน 4g π r เอา2ตัดกวนตีนอันนี้เป็น15นี่เป็นอะไร2เร่นรินนักนะตอบข้อ2ครับต่อมาข้อ7ดาวเคราะห์ดวง1นะครับมีมวลเท่ากับมวลของโลก m ดาวเท่ากับ1m โลกเท่ากับ1เขียนไว้ถ้าปล่อยวัตถุจากที่สูง5เมตรบนดาวเคราะห์ดวงนี้พบว่าความเร็วของวัตถุเมื่อตกถึงพื้นมีค่าเป็น2เท่าของความเร็วเมื่อปล่อยวัตถุชิ้นนี้ให้ตกสู่พื้นโลกจากความสูงเท่ากัน2 v ดาวเท่ากับ2 v โลกเท่ากับ1ใช่ไหมมันบอกว่าปล่อยบนดาวคือบนดาวจะเร็วกว่า2เท่าของบนโลกจริงไหมเราว่าความเร็วมากกว่าเนี่ยค่า g ต้องมากหรือน้อยกว่าความเร็วมากกว่าค่า g มากกว่าใช่เมื่อความเร็วมากค่า g ก็จะมากด้วยนะครับจงหาว่ารัศมีของดาวเคราะห์ดวงนี้มีค่าเป็นกี่เท่ารัศมีของ r โลกมันถามว่า r ดาวส่วน r โลกอ่ะเท่ากับเท่าไหร่ดูมันให้มาแต่ละอย่างนึกไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะพี่ก็ยังนึกไม่ออกอยู่เหมือนกันเราก็เริ่มต้นด้วยสูตรแม่ fg ใหญ่เท่ากับ mg g m 1 m 2ส่วน r กำลัง2เท่ากับ mg ตัดและตัดก็ยังเหมือนเดิม g จะเท่ากับgm ส่วน r กำลัง2ทีนี้เขาให้ความเร็วมาทำไม uvgst ปล่อย u เป็นอะไร0อันนี้เป็นดาวอันนี้เป็นโลกเป็น0ทั้งคู่เลย v อ่ะก็คือ 2v โลกก็คือ v ถูกไหมเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่ gก็เป็น g ดาวอันนี้เป็น g อะไร g โลก s ก็คือ s และ s ส่วนเวลาไม่รู้
ใช้สูตรไหนที่ไม่มีตัวแปร t v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 g s แต่เนื่องจากว่าข้อนี้ u ทั้งคู่เป็นอะไร0ตัดทิ้งแทนค่าแรกก่อน v ดาวแทนค่าดาวก่อนนะดาวเป็นเท่าไหร่4 v กำลัง2ถูกไหมพี่ที่ไม่พออ่ะ2 v เอาเบี้ยวกำลัง2ก็ได้เป็น4 v กำลัง2คูณ2คูณ g ดาวคูณ s ส่วนโลกก็เป็นอะไรครับ v กำลัง2เท่ากับ2 g โลกคูณ s พี่ทำมาทำไมตรงนี้ครับเอา2สมการที่หารกันชึบชึบตัด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 เราได้ความสัมพันธ์ว่า g ดาวเขียนเร็วไปหน่อย g ดาวส่วน g โลกเท่ากับ4โจทย์ทำหาอะไร เห็นสมการนี้ไหมย้ายข้างเลยจ้า r กำลัง2ก็เท่ากับ g m ส่วน g เล็กดูวิธีการคิดนะโจทย์ถามว่า r ดาวเป็นกี่เท่าของ r โลก r ดาวส่วน r โลกทั้งหมดกำลังอะไรครับกำลัง2 g เป็นค่าคงที่ไหมเป็นคงที่ตัดทิ้งเราจะได้ว่า m ดาวส่วน m โลกคูณกับg โลกส่วน g ดาว m ดาวเป็นเท่าไหร่1 1อ่ะ m ดาวกับ l โลกเท่ากันไม่ตัดทิ้งอ่ะสเลอร์นะด่าตัวเองนะฮะตรงนี้ก็จะเป็น g โลกส่วน g ดาวซึ่ง g โลกส่วน g ดาวหามาแล้วว่าเป็น1ส่วน4ก็ g ดาวส่วน g โลกเป็น4จีโลกส่วนจีดาวก็เป็น1ส่วน4เราก็ถอดรูทซะเพราะมันกำลัง2ใช่ไหมตอบ1ส่วน2เท่าเสร็จแล้วครับโอเควันนี้เลิกครับ